ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้นะคะหรือว่าการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจะรองรับเอาไว้ดูแลกลุ่มผู้มีความเสี่ยงกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างวันนี้นะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้เตรียมพื้นที่สำรองไว้แล้ว3แห่งนะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็จะใช้อาคารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอบางละมุงส่วนในกรุงเทพมหานครจะเป็นอาคารที่พักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขตมีนบุรีและโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปดูแลส่วนจังหวัดอื่นๆได้สั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนจัดเตรียมพื้นที่สำรองไว้แล้วเช่นกันในกรณีที่หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ดูแล้วก็สะอาดก็ดีนะครับจากการที่ได้ฟังบรรยายสรุปทุกอย่างนะครับผู้ที่ถูกเฝ้าระวังที่นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับได้รับความพอใจความพึงพอใจเป็นอย่างดีนะครับครับงานของตำรวจเองนะคะมีทั้งหมดกี่ที่ทั่วประเทศตอนนี้จะคือพื้นที่ขนาดลักษณะแบบนี้ผมไม่มีนะครับมีแต่ที่โรงพยาบาลนะครับก็เอาแนวคิดของเข้าไปนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ชลบุรีเองที่เป็นสถานที่พักของตรที่เคยมีในลักษณะนี้จะมีการดัดแปลงก็มีที่บางละมุงนะฮะผมก็ได้ให้ท่านคุณหมอไปดูแล้วทางทีมพยาบาลไปดูแล้วนะครับครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ไปที่อาคารรับรองสัตหีบชลบุรีนะคะไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นชุด PPE แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยมอบให้กับกองทัพเรือแล้วก็จะนำแนวทางการทำงานเนี่ยปรับไปปรับใช้ในส่วนของตำรวจด้วยนะคะขณะที่พลตำรวจโทนายแพทย์โสภณรัตน์สิงหจารุผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจยืนยันนะคะว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลตำรวจตอนนี้ยังมีเพียงพอรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานในพื้นที่พักสังเกตอาการหากได้รับการร้องขอค่ะ